โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึนหัวอืมโอ้ยโอ้ยมันที่ไหนเนี่ยโอ้โหหืมแปลกตาไม่คุ้นเลยจำได้ว่าล่าสุดเล่นอูโนกับพี่ฟ้าได้นาหืมแถวนี้นี่มันอะไรเนี่ยไหนๆๆอุ้ยมีกำแพงด้วยอุ้ยกว้างใหญ่ไพศาลสนามบอลหรือเปล่าไม่น่าใช่ไหนเดินเดินเดินดูก่อนเดินดูก่อนอุ้ยรู้สึกแปลกๆหรือไอ้นี่มันจะเรียกว่าเขาตะกดอะไรสักอย่างเฮ้ยเขาวงกดหืมน่าจะใช่แน่เลยเขาวงกดแน่นอนโอ้โหทางแยกเป็น10เลยนี่ไงทางไหนก่อนดีขวาร้ายซ้ายดีเราไปทางไหนดีเนี่ยหึเอ้ยเอาละเราหลงแน่นอนหึเฮ้ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้มันกว้างใหญ่มากมากเลยโอ้โหเอาละไปทางนี้ก่อนแล้วกันน่าจะมีอะไรให้ดูไม่รู้เราต้องหาทางออกอ่ะอืมเอ้ยเมื่อกี้อะไรกระดาษขาวๆไหนลองอ่านสิหุ้ยนี่มันโน้ตนี่นะใครเขียนบันทึกอะไรไว้หืมในโน้ตนี่เขียนว่าเขาเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนเหรอสับสนวุ่นวายหายเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเพลงอะไรอ่ะเขาเขียนว่านี่ฉันเดินหลงทางมาในเขาวงกตเนี่ยมา3วันแล้วนะถ้ายังอยู่มากกว่านี้เนี่ยต้องตายแน่นอนเพราะว่าขาดน้ำหุ้ยน่ากลัวอะไรขนาดนี้แสดงว่าในเขาวงกตเนี่ยเดิน3วันก็ยังไม่หมดอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาเดินวงเป็นวงกลมมันเลยหาทางออกไม่เจอเฮ้ยเราต้องคิดในแง่บวกว่าเขาอาจจะเดินหลงทางเขาเองเราอาจจะหาทางออกง่ายๆเพียงแค่แบบ5นาทีก็หาออกได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกมันแปลกๆอย่างเลยทางมันก็เหมือนกันหมดทุกทางเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยหึซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยไม่เห็นมีเดี๋ยวทางนี้ก็เหมือนเดิมโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นใครอ่ะม่วงสีม่วงเฮ้ยคุณพี่ฟ้าโอ้ยใครเรียกกันเนี่ยอ้าวเฮ้ยพี่เกตมาไงนี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปด้วยไปไหนเนี่ยคือแบบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ๆฉันก็มาล้มอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะเมื่อกี้เหมือนเดินสะดุดหินนะแล้วก็ล้มปาบลงไปเลยแล้วก็จำอะไรไม่ได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ๆก็แบบลืมตามาบนเนี้ยมันเมื่อกี้เหมือนเจอโน้ตที่แบบมีคนเขียนไว้อ่ะเขาบอกว่านี่เป็นเขาวงกตที่ใหญ่มากเขาเดินมา3วันแล้วยังหาทางออกไม่เจอเลยก็ไม่รู้ว่าเขาตายหรือยังอ่ะตอนเนี้ยเอ้าแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ขนาดมีคนมาติดก่อนหน้ายังไม่รู้จะทำยังไงเลยเราจะทำไงเดี๋ยวพี่เกณฑ์นำเองเฮ้ยพี่ฟ้าเห็นนั่นเปล่าอะไรนั่นมันโน้ตอีกแล้วโน้ตเหรอนี่เขาเขียนไว้อ่านให้ฟังก่อนอ่านก่อนขออ่านก่อนเขาเขียนไว้ว่าตัวเมื่อคืนนี้มันอะไรกันมันจำได้ว่าเกือบจะหลับไปแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีตัวอะไรไม่รู้รูปร่างคล้ายคนแต่กลับมีผิวสีดำแต่ว่าตากับสว่างขึ้นมามันน่ากลัวมากจนต้องวิ่งหนีจนถึงเช้าเลยหุ้ยหุ้ยน่ากลัวมันตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ฟ้ารู้สึกว่าพี่เกตเดินมาประมาณหลายชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ามันใกล้จะมืดแล้วไหมหรอก็รู้สึกนิดหน่อยนะเหมือนท้องฟ้ามันมืดจริงนี่มันวิปริตแบบปวนทันใดเนี่ยอังกอร์เหรอไม่ใช่แล้วทำยังไงอ่ะมันมืดแล้วอ่ะฉันหิวแล้วเฮ้ยแล้วมันมืดอย่างนี้ไอตัวในโน้ตมันจะออกมาหรือเปล่าฮะจะมาเหรอเริ่มมีหมอกแล้วอุ้ยนั่นมันกองไฟอะไรเนี่ยแท่นบูชาหรือเปล่ามันลูกอะไรอ้าวมีโน้ตเขียนอีกแล้วพี่ฟ้าไหนอ่านดิไหนวันที่8เขาบอกว่าหลังจากที่เมื่อคืนน่ะเขาวิ่งหนีตัวอะไรไม่รู้ทั้งคืนตอนเช้ามันก็หายไปอาจจะเป็นเพราะว่าพวกมันน่ะกลัวแสงเขาก็เลยลองจุดไฟขึ้นมาปรากฏว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันกลัวไฟจริงๆเฮ้ยงั้นเราต้องเอาไฟไปด้วยเหรอพี่คิดว่าเราอาจจะเอาไฟไปไม่ได้เราอาจจะต้องนอนค้างคืนกันตรงนี้กองไฟนี่เลยสินะใช่แล้วมันไม่มีหมอนน่ะก็นอนอย่างนี้แหละก็ได้ก็ได้ไปดึงไอ้ใบไม้ข้างหลังมาก็ได้พี่ฟ้าหรอทำเป็นหมอนไม่มีอะไรให้เรากินหรอฉันหิวไม่เป็นไรนี่ไงตอนเช้าแล้วพี่ฟ้าเอ้ยสว่างแล้วนี่ก็ไม่มีอ่ะไม่เป็นไรแล้วสินะกินถ่านไปก็ได้ถ่านนี่มัน
จุดไฟอ่ะมันกินได้ที่ไหนเล่าปะโถเอ้าอุ้ยพี่ฟ้าตรงนั้นอะไรอ่ะอะไรร้อนมากเลยรู้สึกเหมือนไฟจะท่วมเฮ้ยไปดูเร็วอุ้ยตรงนี้ก็มีหมอกเหมือนเมื่อคืนด้วยน่ากลัวจริงๆเลยพี่ฟ้าอุ้ยพี่เกดไปดูเร็วพี่เกดไปเลยอุ้ยมันน่ากลัวพี่ฟ้าจะไปจริงเหรอไม่รู้เหรอแล้วจะทำยังไงมันคืออะไรอ่ะเราต้องรู้นะไปดิไปดูก็ได้ตรงนี้มันเร็วไปเลยนี่มันทางตันปะไม่รู้อุ้ยมันทางตันเนี่ยอ้าวนี่ตันน่ะไปตรงกองไฟก่อนแล้วกันดูถ้าจะปลอดภัยกว่าตรงหมอกนี่นะไปก็ได้แล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะเนี่ยฮะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนกันเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกเราต้องหาทางเข้าออกอ่ะพี่เกดว่าแถวๆนี้น่าจะเป็นทางออกไฟอาจจะไหม้แบบไหม้แบบไหม้พวกเนี้ยอ๋อหรออืมไม่เขาวงกดจนแบบมีทางออกอะไรเงี้ยโอ้ไฟกองบะเริ่มเลยแล้วพี่เกดว่าเราไปไม่ได้แน่นอนเลยเราจะโดนไฟคอกตายก่อนเราไม่มีสกิลหลวงปู่เข็มเหรอโหยหลวงปู่เข็มเหรอแบบเหยียบไฟอ่ะไม่อันนี้มันก้าวต่อไปไฟไหม้สมองเออไฟไหม้สมองเฮ้ยบูบ้าบ้าบ้าอ้าวพี่ฟ้าอ่ะอะไรพี่เกดว่าว่าเราหลงเราหาทางกลับไปตรงแคมป์ไฟไม่เจอฉันว่าเราหลงมานานแล้วแหละนะแล้วทางกลับไปแคมป์ไฟมันอยู่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันก็วิ่งตามนายมาเนี่ยนะพี่เกดเดี๋ยวนะมันต้องแถวๆนี้แหละแถวนี้เหรอนี่มันทางเดิมนี่นะยังไงเนี่ยเฮ้ยแต่ทางเดิมก็แสดงว่าเราใกล้กับทางเก่าได้แล้วไงอ๋อเหรอโอ้จีเนียสว่าทางนี้เปล่าไหนอ่ะอ้าวไม่ใช่นี่มันทางตันไอ้ลงทางแล้วเราจะทำยังไงต่อนะเราจะกลับไปที่ยังไงไงฮะเราก็ต้องเดินไปหลังกลับไปโอ้แต่แล้วมาทางนี้แหละไม่พลาดแน่นอนนี่ทางไหนใช่เปล่าไหนนั่นไงแคมป์ไฟเจอแล้วเอ้ยโอ้ทำไมเราไปดูไปตรงหมอกนั่นไหมหมอกไปดิอุ้ยแต่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะค่อยๆเดินไปดีกว่าเนาะนายไปเลยนำไปเลยพี่เกดสุดยอดเรามั่นใจนายทำได้ทำไมไปดูทางอื่นก่อนเนาะไม่รู้หรอมันก็มีทางนั้นทางเดียวที่ให้ดูนะตอนเนี้ยไปก็ได้ไปเลยนำฉันไปเลยโอ้ยทำไมไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรฉันวิ่งอยู่ข้างหลังเองเยี่ยมไปก็ได้ไปตามมาด้วยนะพี่ฟ้าได้เลยอืมไปเลยน่ากลัวเป็นกำลังใจพี่เกดว่าค่อยๆเดินดีกว่าเนาะมันดูแบบไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้อะเหรอแค่มองเองมีนามีอะไรมั่งเฮ้ยแต่ว่าทำไมอะมันกลัวผีตัวนั้นอะผีเรายังไม่เจอเลยไม่รู้ว่าใช่ผีเปล่าหรือปีศาจอะไรไม่รู้ตัวสีดำๆอ่ะเรายังไม่เจอกันเลยนี่มันตอนกลางวันนะตอนกลางวันมันไม่ออกมาหรอกอะไรอุ้ยนั่นไงข้างหลังมีโน้ตด้วยมีกระดาษโน้ตด้วยอุ้ยอีกแล้วเหรอใช่โอ้จดเก่งจริงๆเลยนะคนที่อยู่ก่อนเราเนี่ยใช่ไหนอ่านดิมาขออ่านก่อนได้เขาเขียนว่าวันที่22หมอกพวกนั้นมันทำให้ฉันเห็นภาพหลอนต้องรีบหนีเอ้าน่ากลัวนะเนี่ยอีกบรรทัดนึงเขาเขียนว่าฉันได้ยินเสียงใครไม่รู้ตะโกนบอกว่าเจอทางออกแล้วเสียงนั้นมันจากทางทิศตะวันออกพี่ฟ้าฮะทางออกมันอยู่ไม่ไกลแล้วทิศตะวันออกอยู่ตรงไหนถ้าให้พี่เกดดาวเนี่ยมันน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละจริงนะเข็มทิศในหัวมาทำงานอ่ะโอ้นายจัดเฉลียวมากมีเข็มทิศอยู่ในหัวได้อย่างไรคนมันฉลาดอ่ะนะพี่ฟ้ามาโอเคได้เลยพี่เกดว่าตรงไปข้างหน้าไปแน่นอนไปแล้วทางไหนต่ออ่ะเราจะออกได้จากที่นี่วันนี้เลยใช่ไหมใช่เราจะออกวันนี้แหละเราอยู่ในนี้มาต้องวันนึงแล้วนะอุ้ยได้ไงพี่ฟ้าทางออกเออใช่เหรอใช่นี่ไงอยู่ตรงนี้เองอุ้ยมันใครขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปรีบรีบเลยพี่ฟ้าได้กลับบ้านทางออกเอ้ยล่วงตกน้ำโอ้ยพี่เกลเราด้วยฉันว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นโอ้ยแล้วเรามาจมอยู่กลางทะเลนะพี่ฟ้าที่นี่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเอ้าเราต้องหาทางออกจากที่นี่อีกแล้วตายแล้ว